ชาวกระชอนนักรบรับจ้างในยูเครนที่แท้เป็นทหารที่ CIA จะส่งและเปิดหน้าอดีตทหารรับจ้างสหรัฐแปรพักกำข้อมูลลับจากที่มีรายงานถึงการชุมนุมของประชาชนชาวอเมริกันถึงรัฐบาลที่ต้องการให้หยุดส่งอาวุธไปยังยูเครนรวมทั้งความเคลื่อนไหวของทหารรับจ้างสหรัฐที่มีข้อมูลระบุถึงการถอนตัวแล้วไปเข้าข้างกับฝ่ายรัสเซียนั้นทั้งนี้มีรายงานที่น่าสนใจจากบล็อกดิทเวอร์อัปเดตที่เปิดเผยไว้เมื่อวันที่1มีนาคม2566ซึ่งมีบางส่วนที่สำคัญระบุว่านางมาร์จอรี่เทเลอร์กรีนสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐระบุว่าเราต้องการให้เกิดการแยกประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะชาวอเมริกันไม่สนับสนุนการทำสงครามในยูเครนและไม่พอใจอย่างมากที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุนและผลักดันสงครามเราต้องการสันติภาพสื่อเอาเจซิรารายงานว่าทหารอเมริกันที่พ้นจากหน้าที่แล้วฆ่าตัวตายกว่า500นายต่อปีเหตุผลคือการบาดเจ็บความเครียดความเหนื่อยหน่ายโดดเดี่ยวและความเหงาการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายและปัญหาที่ปรับตัวไม่ได้เมื่อกลับคืนสู่ชีวิตพลเรือนจอห์นแมคอินทรายทหารรับจ้างชาวอเมริกันได้แปรพักไปกับรัสเซียแล้วหลังครบ1ปีที่ประจำการในกองกำลังผสมต่างชาติในยูเครนเขาได้ให้ข้อมูลว่าเดิมทีเขาถูกใส่ความคิดว่ารัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์เขาจึงต่อต้านพวกฟาสซิสต์หัวรุนแรงในระหว่างประจำการในยูเครนเขาพบว่ากองกำลังผสมทุกนายนิยมลัทธินาซีทุกคนใช้การทำความเคารพแบบฮิตเลอร์พวกทหารรับจ้างจากโครเอเชียเช็กโปแลนด์และอื่นๆทุกคนมีรอยสักที่มีสัญลักษณ์นาซีครบ1ปีเขาได้มีการรวบรวมเอกสารไฟล์แผนที่และข่าวกรองเชิงลึกทั้งหมดจำนวนมากของกองกำลังผสมในยูเครนและหนีมาได้จากนั้นมอบทั้งหมดให้กับกองทัพรัสเซียและตอนนี้เขาปลอดภัยอยู่ในมอสโกแล้วนับวันทหารอเมริกันฝรั่งเศสและพลเมืองที่มีบทบาทสำคัญชาติตะวันตกต่างๆจะแปรพักไปเข้ากับรัสเซียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อมูลข่าวกรองเหล่านี้ทำให้กองทัพรัสเซียก้าวหน้ากว่าฝ่ายกองกำลังผสมหลายก้าวเสมอล่าสุดวันที่3มีนาคม2566ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบริภาคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเปิดข้อมูลถึงการเปิดโปงองค์กรของสหรัฐอเมริกาผ่านการโพสต์ลงในบล็อกดิทเดว่าหน่วย CIA จอมเช้าโชว์ที่ชอบแต่งข่าวเท็จลวงโลกอีกแล้วคราวนี้โดนแฉว่าเป็นผู้จะส่งทหารไปร่วมรบกับกองทัพยูเครนในยูเครนแต่ใช้วิธีกบเกลื่อนว่าเป็นนักรบรับจ้างดีแล้วที่กองทัพรัสเซียกวาดล้างอย่างเด็ดขาดไปด้วยเปิดช่องให้ยอมจำนนไปด้วยถ้าเป็นชาวยูเครนน่าจะยอมจำนนแต่ถ้าเป็นอเมริกันชนน่าจะสู้จนตัวตายเพราะไม่ได้ผูกพันอะไรกับรัสเซียขอให้รัสเซียกวาดล้างให้เด็ดขาดจะได้หลับจำเสียบ้างทหารรับจ้างอเมริกันแปรพักเข้าข้างรัสเซียชะจอห์นแมคอินทรายอดีตทหารรับจ้างอเมริกันนายนี้ได้มีการแปรพักมาเข้าข้างรัสเซียและแฉว่ากลุ่มนีโอที่หน่วยงาน CIA ฝึกขึ้นมานอกจากคลั่งไคล้ลัทธิฮิตเลอร์มากแล้วยังก่ออาชญากรรมต่างๆในยูเครนก่อนหน้าที่กองทัพรัสเซียจะเข้าไปกวาดล้างในยูเครนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663